ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดชนะน็อกยก1น้องบูมใต้เพชรบุรีที่จังหวัดชลบุรีครับและชนะคะแนนบรรดาศักดิ์แล้วก็มาเตะก้านคอชนะน็อกเชนจิตเมืองนนท์ยก1ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์อย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นไปน็อกยก1พระนครครับที่จังหวัดลำพูนครับโอ้โหสถิติโคตรโหดนะครับนี่สปักศอกซ้ายไปก่อนเจอกับชาติพิชิตที่ประสบการณ์สูงครับจบยังไงครับตาดูหูฟังนะครับต้องขอบพระคุณครับกับคอลลาเจนไดพรีไทยแคลเซียมตราโดนัทครับแล้วก็เหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464รอยัลคอนดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอนดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีครับปุ๋ยราคาถูกคุณภาพดีเพื่อเกษตรกรไทยใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยทั่วไปครับแต่ปลูกอะไรก็เจริญงอกงามครับมีแต่รวยกับรวยครับสนใจสั่งซื้อที่021143813แล้วก็ไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลคอลเลอร์คุณภาพสูง0863137675อย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตานะครับเตือนไว้เลยครับอย่ากระพริบตาโอ้ยหัวแข้งซ้ายครับซ้ายหนักซ้ายแรงมากครับเอาละครับศอกซ้ายมาศอกซ้ายมาครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้แล้วครับหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มแล้วครับชาติพิชิตรุ่นพี่กระดูกดีชนะสแกงามแพ้สแกงามชนะฤทธิพันธ์แล้วก็ล่าสุดพลิกชนะฟาลันมาครับเดี๋ยวมาดูนะครับประสบการณ์ความเก่าสูงๆอย่างชาติพิชิตจะเอาตัวรอดไหมครับอ้าวอย่ากระพริบตานะปืนซ้ายแม่แกมั่นใจอ่ะแต่ว่าโดนมากต่อยเข้านกแล้วก็ฟันเข้านกวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นไฟแดงคือชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วนี่นะครับแต่สายหลุดนะครับชาติพิชิตก็จัดจ้านในย่านนี้แหละครับย่านนี้จริงๆครับเพราะส่วนใหญ่ก็ชกที่นี่ครับมาดูว่าปืนจะยังไงครับปืนนี่ก็เดินสายไปทั่วเหมือนกันครับแต่ว่าฟอร์มดีมากๆครับน็อกมาตลอดท้ายๆปลายยกที่1ท้ายๆปลายยกที่1ครับมีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับปืนครับทำไม่ได้ก็รอจังหวะครับรอจังหวะอันเหมาะสมครับในขณะที่รอก็พยายามสร้างจังหวะด้วยครับสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับขยับโยกเข้าไปครับซ้ายเจอขวาอีก1คู่ครับเมื่อสักครู่นี้ซ้ายเข้าที่2ครับคู่นี้จะเป็นยังไงฮะสนใจครับจะจบแบบไหนอย่างไรบรรยากาศในสนามนี่ต้องบอกว่าเนี่ยครับฮือฮาเลยทีเดียวครับตอนนี้ลุกขึ้นยืนหมดแล้วครับเอาละครับจะไปแลกกับทางด้านของปืนไม่ได้แล้วครับชาติพิชิตต้องนิ่งให้เยอะๆเอาละครับโอ้โหดูนะครับสีหน้าแววตาทางด้านของปืนปืนศักดิ์โยธินครับชื่อนี้ต้องจำนะครับหมดยกที่1ครับยก1ผ่านแล้วนะครับศึกมวยมันสถานน้ำขมนะครับวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้ครับ13มีนาคมสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวอบต.บ้านน้ำขมอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยจัดโดยนายกวันดีขำพันธ์ครับไปดูแสนกับทางด้านของเนินชนเล็กตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรนำทีมโดยดำเกินมีศาสตร์ครับจากมวยดีวิธีไทยไปบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับเน้นไปที่ศอกซ้ายนะครับถ้าเกิดพูดถึงค่ายมวยศักดิ์โยธินครับก็ต้องย้อนไปถึงนู่นแหละครับขวัญใจเด็กช่างครับประกรณ์ศักดิ์โยธินครับก่อนที่จะเป็น PK แสนชัยก็โด่งดังมาจากสีเสื้อนี้ครับศักดิ์โยธินมีคุณกบศักดิ์โยธินนะครับให้การสนับสนุนครับมาดูคนนี้ครับจะไปได้ไกลขนาดไหนครับต้องผ่านชาติพิชิตก่อนแล้วครับโดนเตะขาไปแหมท้าทายครับท้าทายท้าทายนี่เล่นงานเอาชาติพิชิตหลงเหลี่ยมนะครับโดนแข้งซ้ายงัดศอกขวาศอกซ้ายตามไปดุดันดุดันไม่เกรงใจใครโอ้โหปืนมาแรงจริงๆนะครับถ้าอยากซื้อรถใหม่โตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะขยับมาเรื่อยนะครับไฟแดงชาติพิชิตน้ำมันปืนซ้ายล้วนๆอ้าวซ้ายอีกทีนึงดูทั้งเมืองเลยชูชีพสมพรอ้าวดูลุ้นตลอดนี่อุทัยทัพอาสาด้วยอ้าวนั่นแหละครับยังไม่แลกนะครับทางด้านของชาติพิชิตเกมรับนี่ต้องบอกว่าต้องรัดกุมมากๆครับปืนศักโยธินหรือว่าปอบุรพาทอปทุมทองคนเดียวกันนะครับเดินใกล้ๆนะครับท้าทายเชิญชวนแล้วครับศอกซ้ายเนี่ยครับทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับแต่ชาติพิชิตไหวตัวทันครับนี่เป็นคู่ที่3ต่อเนื่องเลยนะครับที่คานน้ำหนักไว้ที่2ปอนด์นะครับ
ก่อนหน้านั้นนี่คนที่ได้2ปอนด์นี่แพ้หมดนะครับมาดูคู่นี้ครับชาติพิชิตต่อน้ำหนักต่อรูปร่างครับยังเป็น2ปอนด์นะครับเหมือน2คู่แรกครับจะทำได้ดีขนาดไหนครับปืนได้2ปอนด์ได้สูงได้ยาวได้หนุ่มได้สดขยับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับปลายเท้าครับยังโดนไม่เต็มแข้งครับแข้งขวาไปชาติพิชิตก็ยกซ้ายบังอ้าวแม่ซ้ายอันตรายโอ้ฟันไปทีนึงชาติพิชิตกลัวได้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับปักษาแหวกรังนี่ทีเดียวเลยค้างเลยนะครับโอ้โหปืนเรียบร้อยเลยทีเดียวศอกเดียวไม่เหลียวแลจริงๆครับโอ้โหนึกว่าปืนใหญ่ครับกลายเป็นปืนแก๊ปซะแล้วครับเนี่ยครับหมองูตายเพราะงูครับโอ้โหนั่นแหละครับอยู่ในความดูแลของท่านนายแพทย์เจรศักดิ์บุพภาชาตินะครับโอ้โหชาติพิชิตต่อยด้วยวินัยเลยครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าชูมือเรียบร้อยแล้วครับจบยก2ครับไปพลาดนะครับทางด้านของปืนครับเอารับรางวัลกันก่อนแล้วกันนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับไปดูครับคุณผู้ชมครับสับเข้าไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับปืนครับแต่ว่าพอมาโดนสับคืนครับเป็นยังไงครับจังหวะไหนตั้งแขนเอาไว้ครับตั้งแขนเอาไว้สับศอกซ้ายครับโอ้โหโดนกระโดงคางพอดีครับนี่ครับจุดศูนย์รวมประสาทเลยครับดูกันอีกช็อตนะครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับทีเดียวเลยครับหัวนี่หล่นลงไปพลาดอยู่เชือกเส้นสุดท้ายเลยครับเคยแต่น็อกเขาครับทางด้านของปืนครับวันนี้โดนน็อกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับตาลอยตาค้างเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด